เด็กพปชรจับมิ่งขวัญทำการตลาดสำเร็จยันตนจะเป็นแคนดิเดตนายกต้องผ่านที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐยืนยันบิ๊กป้อมย้ำยังไม่ถึงเวลาพิจารณาแคนดิเดตอัดประกาศไม่เอาลุงตู่ภาคใต้ไม่ได้คะแนนแน่เมื่อวานนี้เมื่อเวลา 10:30 นที่รัฐสภานายรงบุญสวยขวัญสสนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐในฐานะกรรมการบริหารพรรคกล่าวถึงการแถลงข่าวของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณพร้อมเสนอขอร่วมเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐในระหว่างการเปิดตัวเข้าร่วมทำงานกับพรรคเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาว่าในฐานะกรรมการบริหารพรรคขอต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกลไกของพรรคที่ต้องผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคทั้งการสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเรียงลำดับบัญชีรายชื่อและระบบบัญชีรายชื่อและบุคคลที่จะเป็นแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐด้วยทั้งหมดนี้จะต้องมีการระดมความคิดเห็นและต้องผ่านการประชุมการประชุมดังกล่าวการแถลงข่าวของนายมิ่งขวัญเมื่อวานนี้จึงเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของนายมิ่งขวัญเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในการแถลงข่าวจึงไม่ได้ผูกพันอะไรการที่นายมิ่งขวัญเสนอตัวว่าจะเข้ามาทำอะไรบ้างถือเป็นเรื่องปกติมองเป็นการตลาดของนายมิ่งขวัญถือว่าเข้าเป้าและขายได้แต่ไม่ได้เป็นข้อผูกมัดต่อพรรคพลังประชารัฐซึ่งยังไม่ถึงเวลาและมีกลไกที่จะต้องประชุมพิจารณาทั้งนี้ตนได้สอบถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่ายังไม่ถึงขั้นตอนของการที่จะบอกว่าใครอยู่ในลิสต์ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อตอนนี้กำลังปวดหัวว่ามีคนเสนอตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคจำนวนมากจึงต้องมีการคัดสรรในรงกล่าวเมื่อถามว่าส่วนที่นายมิ่งขวัญระบุว่าเข้ามาอยู่พรรคเพราะพลเอกประยุทธ์จะไปอยู่พรรคอื่นนั้นนายรงกล่าวว่าในความเห็นส่วนตัวเห็นนายมิ่งขวัญเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่แต่พอเข้ามาแล้วบอกว่าไม่เอาลุงตู่อย่างนี้ไม่ดีกับพรรคและถ้าประกาศเช่นนี้ภาคใต้ไม่ได้คะแนนเสียงแน่นอนและคนที่จะเสนอตัวมาเป็นผู้บริหารหรืออยู่ในบัญชีรายชื่อที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องนิ่งมีบารมีหนักแน่นและต้องรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งนี้มีรายงานว่าก่อนที่นายรงจะมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนได้โทรศัพท์พูดคุยกับพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพลเอกประวิตรให้ชี้แจงกับสื่อมวลชนได้สืบจากข่าวรายงาน จะบอกว่าเป็นการตลาดก็ได้ถ้าเป็นการตลาดก็เข้าเป้าแล้วขายได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นที่เป็นข้อผูกมัดต่อพรรคพลังประชารัฐพอเข้ามาปั๊บในภาคใต้นะครับบอกว่าลุงตู่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เข้ามาอยู่พรรคพลังประชารัฐเพราะไม่มีตู่และตู่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ในภาคใต้ผลกระทบจากภาคใต้ผมได้รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวใต้ผ่านไลน์ผ่านสิ่งที่ผมสื่อสารกันอยู่เนี่ยอย่างนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคสำคัญนะฮะพลเอกประวิตรจึงบอกผมว่าผมจะพิจารณาและเอาเข้าวาระในการที่ให้มิ่งขวัญเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐ